มันก็จะมีแบบว่ากระแสไข่เค็มฟีเวอร์นึกออกใช่ไหมมันก็มีหลายเมนูที่ทำรังสรรค์ออกมาไม่ว่าจะของคาวของหวานแต่ที่นี้คือมันก็ยังมีอีกหลากหลายเมนูเลยที่พิมอ่ะก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้ากินกับไข่เค็มอ่ะรสชาติมันจะอร่อยไหมมันจะนัวขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะแบบกินไม่ได้คือวันนี้พิมก็อยากจะคลายความสงสัยนั้นนะคะทุกคนถามว่าทำไมวันนี้พิมถึงอยากจะลองกินไข่เค็มคู่กับเมนูอื่นๆเพราะว่าวันนี้เรามีสปอนเซอร์ใจดีนั่นก็คือเบคชินเวเฟอร์คิวนะคะมี2รสชาติใหม่นะก็คือรสผัดไข่เค็มแล้วก็ผัดไข่เค็มเผ็ดค่ะราคา20บาทนี้ขายที่ลอสัน108นะคะทุกคนขนาดพอดีคำอร่อยแล้วอยากจะบอกว่าเป็นมิติใหม่ของเวเฟอร์มีเป็นไส้ขาวแล้วฮะแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอเมนูที่1นั่นก็คือไส้กรอกอีสานซอสไข่เค็มแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มกินเราต้องทำซอสไข่เค็มก่อนนะคะทุกคนวันนี้เราก็มีโค้ชเชฟผู้รังสรรค์สูตรซอสไข่เค็มแบบง่ายๆมาฝากทุกคนนะคะเผื่ออยากจะลองทำที่บ้านเองก็เอาจากอินเทอร์เน็ตยังไงครับเริ่มต้นครับก็ไข่เค็มเนี่ยปอกก่อนแล้วก็คว้านเอาแต่ไข่แดงออกมาประมาณสัก4ลูกก็ได้4ลูกเองเหรอ8แล้วกันคนเราเยอะคนเราเยอะโอเคจะดึงเอาแค่ไข่แดงออกมาเล็กจังแกะออกให้หมดพยายามเอาแต่ส่วนไข่แดงเนาะมันจะได้นัวๆแกะไข่แป๊บมากินไข่ประมาณนี้แล้วไงต่อคะเชฟอ่ะเปิดน้ำมันไม่โดนกล้องใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรต่อแล้วไงต่อใส่น้ำมันในกระทะครับพอไหมพอครับใส่น้ำมันนิดหน่อยแค่ผัดเท่านั้นนะลองให้ต่อครับเชฟครับเปิดไฟกลางไฟกลางไม่เกิน180เดซิเบลองศาแม่น้ำมันเดือดปุ๊บเอาไข่ทั้งหมดอะดีลงข้างในเลยใส่ไข่ต้องดีให้แบนๆใช่ไหมให้เละให้เละนี่แม่นี่แม่มันไม่เห็นเลยยีไปยีไปครับถ้าที่บ้านใครมีไข่บีบีบีหรือตะกาเราเลือกเป็นตะหลิวอะแล้วมันก็จะดับบีบีแล้วมันจะมีรูตรงกลางถ้าเกิดใครมีอุปกรณ์ที่มันดีกว่านี้ก็ตัวบีหรือไม่ถ้าง่ายก็บีตั้งแต่ตรงจานเนียนไม่เนียนก็อยู่ที่คนทำแล้วแหละซอสอะมันก็เยอะเหมือนกันนะเราใส่ประมาณ6ฟองกินได้ทั้งตั้งบนมาเนี่ยทำเป็นนี้อยากหน้าตาดีกว่านี้ก็ต้องทำให้มันใส่ยากาศกำลังจะเล่นเลยพอมันเริ่มแบบกระจายตัวมากๆก็ใส่ซอสหอยนางรม2ช้อน2ช้อน2แล้วก็ซีอิ๊วถ้ามันเค็มมากก็ใส่แค่1พอถ้าไข่เค็มมากก็ใส่ซีอิ๊วขาวแค่1 1ครึ่งแล้วกันเพราะพี่ไม่ค่อยชอบกินเค็มมากนี่ผัดไปเรื่อยๆจนเนื้อมันเนียนนะทุกคนแล้วถ้าเกิดมันข้นเกินไปก็ผสมน้ำไปนิดนึงเหมือนแกงกะหรี่เอ้ยคล้ายๆเนาะอุ๊ยคล้ายๆแม่ไข่เค็มเผื่อแผ่พี่โมไปแล้วเอาจริงๆอ่ะถ้าอยากจะให้สวยกว่านี้ควรจะบี้ให้มันละเอียดก่อนลงมาค่ะแต่ที่มีความสามารถแค่นี้ก็ได้แค่นี้แหละและนี่คือเมนูไส้กรอกอีสานผัดซอสไข่เค็มน้ำมัน6ซอส6ซอสไม่เข้ากันของพี่เบงมาเดี๋ยวพิมลองชิมดูตึ้งตึ้งลืมไปแล้วอีกอะไรน้องกินก่อนเลยนะกินเหมือนตัวพิมนะมันก็ดีอ่ะแต่มันก็เพิ่มความเค็มขึ้นมาทุกคนทำไมมองกันอย่างนั้นน่ะอยากมาลองพิมรู้สึกว่ามันเค็มไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ส่วนตัวเราน่าจะทำซอสไม่สมูทเองผมว่าก็โอเคคือมันก็เค็มแหละแต่ว่าไม่ได้แย่โมชอบกินเค็มพิมไม่ค่อยกินเค็มไงพิมเลยรู้สึกมันก็เค็มตาพี่โมเป็นไงครับอ้าวพี่ปูว่าพี่ชอบเลยนะเนี่ยมันน่าจะผิดที่ซอสเราเองเนี่ยแหละแต่ว่าถ้าเกิดรสเค็มกว่านี้นี่อร่อยเลยนะรสเค็มน่าจะอร่อยจริงว่ากินกับข้าวเหนียวอร่อยเค็มมากอ่ะชอบอยู่คนเดียวอ๋อส่วนตัวเป็นคนกินเค็มมันอยู่กินไข่เค็มเจ๊งกันเล่นนะถ้าหลักจะกินไข่เค็มที่รสชาติไม่เค็มเกินไปกำลังอร่อยนัวพิมพ์ขอเสนอนี่ค่ะทุกคนถ้าอยากจะกินไข่เค็มแบบไม่เค็มเกินไปรสชาติหนัวก็นี่เลยบิชินเวเฟอร์คิวมี2รสชาติรสผัดไข่เค็มแล้วก็รสผัดไข่เค็มเผ็ดนะคะทุกคนลองชิมกันเลยดีกว่าแกะมาช่วยแกะมาช่วยกินรอรักทุกคนเราอยากจะแบ่งปันทุกคนให้ได้ลองชิมของอร่อยจริงเหรอจริงนี่คือรสผัดไข่เค็มผมจะกินเป็นแบบธรรมดาไม่กินเผ็ดอันนี้เนี่ย
แกะหน่อยอันนี้เป็นรสผัดไทยเค็มเผ็ดเขาบอกว่ามันเป็นไซส์แบบคิ้วพอดีคำอร่อยนัวนัวพร้อมกันปะเอารสนี้ก่อนแล้วกันนะรสผัดไข่เค็ม1 2 3มันรสอะไรเนี่ยมันรสเหมือนโอเคมาม่าผัดไข่เค็มเออเหมือนนัวเนาะอ๋อเออเนาะไม่เค็มไปเหมือนตะกี้อันเนี้ยเค็มกำลังดีเฮ้ยอร่อยว่ะดีกว่าที่กินทั้งเมื่อกี้เลยยอมเฮ้ยแต่นี้อร่อยเออพอน่ะเวิร์กอันนี้โอเคโอเคเลยอ่ะตอนแรกนึกว่าจะแปลกมันก็แปลกจริงแหละแต่ว่ามันโอเคอ่ะอร่อยนัวฟินหยุดไม่อยู่เฮ้ยนัวกินได้เพลินมากเลยอ่ะกินได้เรื่อยเลยอ่ะมาเรามาลองรสต่อไปกันเลยก่อนอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยจริงอันนี้คือในกว่านี้ในกว่านี้ผัดไข่เค็มเผ็ดทำไมฮะสีต่างกับตะกี้มากเลยสีแบบร้อนแรงอย่างกับไฟแบบเผ็ดเซ่เนาะมาแล้วอืมโอ้โหมาแล้วเฮ้ยเผ็ดซีดโอ้ตอนแรกกำลังพูดมันไม่ได้เผ็ดมากแต่มันกำลังมากำลังเริ่มมาเฮ้ยยัดไม่กินเผ็ดไงหวานแล้วเพื่อนเฮ้ยโอเคเฮ้ยแต่มันโอเคนะพี่ชอบแบบเผ็ดเพราะว่ามันซีดจิ๊ดจ๊าดรสชาติทุกปากของไทยที่ชอบกินเผ็ดแบบพิมกับพี่โมแต่สำหรับผมต้องธรรมดาดีไหมเอ้ยดีอ่ะชอบรสชาติไหนที่สุดนี่เลยจะชอบแบบรสธรรมดาพี่ก้าชอบแบบไหนชอบแบบธรรมดาพี่ชอบแบบเผ็ดเย้เสียงเสมอกันค่ะฮ่าอร่อยมากต้องไปซื้อกินนะคะทุกคนราคา20บาทเองที่รอ3ทุกสาขาในไทยนะคะเมนูต่อไปอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยกว่าที่กินอร่อยเลยอร่อยกว่าที่คิดเนาะอร่อยกว่าที่คิดแบบเยอะอ่ะดีเลยอ่ะดีPM 2.5 วันนี้อากาศดีจริงๆนะครับทุกๆคนผมชอบกินสปาเกตตี้คาโบนาร่าวันนี้มันยาก วันนี้นะครับเราก็จะมากินสปาเกตตี้คาโบนาร่าคู่กับเค็มดาวน้องครับครับเมนูที่3ครับสปาเกตตี้คาโบนาร่าไข่เค็มกีต้าและฮิปสเตอร์ครับผมกินด้วยกันกินกับไข่แดงนี่ว่าเข้ามากมากเว้ยเข้าไม่เข้าเดี๋ยวได้ดูกันว้าวเอานะกินเลยเข้าเข้ากันเหรออะไรหรอพี่ลองร้อนเลยคือคาโบนาร่ามันอยู่แล้วใช่ปะแล้วไข่มันก็มันเว้ยแล้วไข่ดาวมันก็มันไปอีกเอาดนตรีประกอบหน่อยนี่คือเหมือนดินเนอร์แล้วมีดนตรีเราแค่จะชิมนี่เป็นไงมึงอร่อยเฮ้ยมันเข้าจริงมันโอเคเลยอ่ะต้องมาลองกันแล้วมากินพี่เชื่อผมไข่แดงต้องแบบเยอะๆแต่ผมว่าพี่อ่ะเป็นคนชอบไข่แดงอยู่แล้วชอบกินไข่แดงอ่ะผมมีความเชื่อมึงจะหมดแรงแล้วอ่ะไงอร่อยแต่อันนี้ดีเข้ากันเลยนะเข้ากันพี่โมไหนพี่โมกินไม่พูดไม่จาไงอันแน่พี่กินตรงไหนกินเส้นเยอะไปไม่รู้มันจะแบบเค็มไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ผมว่าความมันของมันเนี่ยเยี่ยมครับผมเมนูต่อไปครับผมชอบเบอร์เกอร์หมูครับและนี้ยำไข่เค็มยำไข่แดงเค็มนี่เน้นๆอันนี้คือคุณทำอะไรอ่ะเอาไข่แดงใส่เบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์ซอสยำไข่แดงเค็มใช่สร้างสรรค์เมนูใหม่สุดยอดธรรมดาราดน้ำตบท้ายซะหน่อยครับเป็นเบอร์เกอร์เปียกๆมาคุณให้ชื่อเมนูที่4นี้ว่าอะไรครับชื่อเบอร์เกอร์หมูยำไข่แดงเค็มสุดสเปเชียลมหัศจรรย์ใช่ไหมยากกว่ากินอีกอ่ะขำเหนื่อยมากก้องขันเลยมาอร่อยมากใช่ไหมครับพี่ยังไหนคนมันเป็นยังไงซิงงอ่ะอาหารว่าน้ำมันจัดจ้านต้องกัดเยอะๆหน่อยอ่ะมันถึงจะเจอไข่แดงด้วยความที่เบอร์เกอร์ยำไข่แดงเค็มสุดสเปเชียลมหัศจรรย์เนี่ยมันเป็นอาหารฝรั่งอ่ะแล้วมันมาเจอยำนวลๆมันงงๆอ่ะไม่กินแบบเดิมเนี่ยไม่ค่อยได้รสยำเท่าไหร่มันกินได้แต่ไม่กินดีกว่าเมนูต่อไปเมนูที่5ผมชอบกินทอดมันมากก็เลยจะลองเอาไข่เค็มแล้วก็เอาทอดมันมาแบบ
ทอดมันไส้ไข่เค็มทอดมันไส้ไข่เค็มถูกต้องครับผมเยี่ยมครับปั้นทอดมันกันนะครับทุกคนปีล้างมือก่อนนะคะทุกคนเริ่มปั้นให้เป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์แบนๆเราแยกไข่เค็มกับไข่แดงแล้วเอาแค่ไข่แดงหยิบขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่แย่ๆดีอะยากจะอธิบายนะครับทุกคนเคยทอดทอดมันเคยกินแต่ไม่เคยทอดเละแล้วตอนนี้เอาเป็นว่าเราปั้นให้มันกลมที่สุดนะคะทุกคนแล้วเป็นไงเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยทำยังไงมันก็เละอยู่นี่เฮ้ยได้ไม่ได้เอาน้ำมันทามือก่อนเหรอ What เรื่องอย่างเราทำอาหารกันไม่เป็นเราก็เลยอัญเชิญจากเมื่อตะกี้นะครับก็ทาน้ำมันแล้วมันก็ดีขึ้นเนี่ยไอ้ของที่แล้วนี่มาทำเลยปะ1 2ขนาดนี้เลยวะไม่เหรอนะซะไอ้เนี่ยเดือดๆอยู่ถึงไม่ฟูฟ่ายโอ้ดูดีหน้าตาดีโอ้โหพี่ผมคิดนานมากไม่ไหวกันนะเฮ้ยมันก็หดนะมาถึงทอดมันเฮ้ยมันต้องเป็นอะไรวะพี่โมพูดดิมันต้องเป็นอะไรร้อนอ๋อนิ้วหดโดนความร้อนเรามาผ่าดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยทนไม่ได้เฮ้ยโอเคแล้วครับผมเมนูที่5ครับไข่ไดโนเสาร์ทอดมันไข่เค็มครับได้ปะวะไข่เค็มไดโนเสาร์ทอดมันก็ได้ไข่เค็มไดโนเสาร์ทอดมันครับเอาใหม่ไข่ไดโนเสาร์เค็มจำไม่ได้คุณบูลลี่ชิ้นนี้ของผมอะเออมันก็ต้องกินชิ้นสวยๆดิร้านอะไรแม่ร้อยเหรอก็บอกว่าน้อยนี่เหรอโอเคนะเอาคุณบุลลี่ชิ้นของเองอร่อยอืมอร่อยนะดีนะดีมีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวเออมันแปลกดีมันเป็นความเค็มที่ไม่เค็มมากกำลังเข้ากันกับทอดมันใช่เค็มอ่ะก็ไข่เค็มมาเนาะแต่กินกับข้าวดีอืมจะให้คนกินเปล่าๆส่วนตัวนะนี่เป็นไข่แดงดึงๆให้หน่อยสิเอออุ้ยนี่สวยวันนี้ดูน่ากินมากดูดีเออมาโมมาลองกันนะแป๊บ F5ได้ยังเนี่ยอะไรวะได้แล้วมันโดนความร้อนไอพี่มันก็เลยแบบผิวสัมผัสมันกุ๊กๆๆนิดนึงผิวสัมผัสมันไก่อร่อยโอเครู้ป่ะทุกคนในคลิปมันอาจจะแป๊บเดียวแล้วเขาตอบอร่อยแต่จริงๆอ่ะเรารอกันประมาณเกือบ5นาทีในการรอคำตอบเขาเป็นไงพี่โมชอบไหมดีจัดโอ้ยว่ะโอเคถึงพี่ก็โอเคพี่กล้าว่าเค็มไปไหนได้ข้าวเปล่าถ้ากินกับข้าวเปล่าจะอร่อยต่อไปเมนูที่6ครับผมชอบกินไอติมช็อกโกแลตแล้วก็เดี๋ยวท็อปปิ้งด้วยไข่เค็มเนื่องด้วยไข่เค็มมันมี2แบบเป็นคนสองใจสองรักฉันรับไม่ไหวอ๋อติดลิ้นก็ติดไปเลยอ่ะโหท็อปปิ้งเออว่ะอันนี้คือแบบหนึ่งและนี่คืออีกแบบนึงเดี๋ยวทำตัวนะโอเคเดี๋ยวท็อปปิ้งคุณเหมือนสังขยาโอเคตั้งชื่อเมนูที่6นะครับก็ใจความรู้สึกดีแหละตั้งชื่อมันยากมากเลยอย่าหำไอติมช็อกโกแลตไข่เค็ม2ใจอ่ะไข่เค็มแบบแรกอันนี้เป็นแบบไข่เค็มต้มธรรมดาตายแน่เนี่ยเป็นไงบ้างครับก่อนลองอีกครั้งนึงก่อนนะต้มคืนฝึกทนเย็นสุดครับมาหน่อยลองชิมดิมันพูดไม่ถูกเลยยังไงพี่ไอติมอร่อยแต่ไข่เค็มมันไม่ควรมีชีวิตอยู่บนนี้มีชีวิตอ่ะลองแค่นั้นมันจะไปได้อะไรวะอ่ะเอาสิวะชีวิวลองอ่ะมันก็ต้องลองให้มันรู้เฮ้ยทำไมกินแค่นั้นเองอ่ะใจกูถึงเพื่อนหยุดอันนี้มึงแกล้งกูแล้วใจถึงหน่อยเพื่อนอร่อยมันกินได้แต่มันไม่ควรกินด้วยค่ะมันไม่อ่ะมันคาวอ่ะไม่เหมาะค่ะเมนูสุดท้ายของเราดีกว่าเมนูที่เจ็ดทานมไข่เค็มสุดประหลาดชาตินิยม
อันนี้พิมพ์รังสรรค์ทำเรียบร้อยผสมซอสไข่เค็มลงไปนิดนึงถ้าเกิดมันยังไม่ไข่เค็มพอจะใส่ท็อปปิ้งไข่เค็มเหมือนกันนะมันไม่ได้รู้สึกถึงไข่เค็มเพราะว่าเราเพิ่งกินไข่เค็มไปหรือเปล่าเติมท็อปปิ้งนิดนึงสองว่านิดเดียวนิดเดียวใส่แค่นี้พอแม่แล้วคุณก็หมกมันลงไปในน้ำเฮ้ยดูดขึ้นมาแล้วใหม่มันไม่ควรกินด้วยกันอ่ะแต่ถามว่ารสชาติก่อนที่จะเอาไข่เค็มมาท็อปปิ้งอ่ะมันโอเคนะแต่พอเอามาท็อปปิ้งปุ๊บมันไม่ได้เลยมันไม่อร่อยเลยก็เห็นได้มันก็ไม่ได้แย่แต่สิ่งที่อร่อยกว่านั่นก็คือวิชินคิวบ์เวเฟอร์สองรสชาติใหม่รสผัดไข่เค็มแล้วก็รสผัดไข่เค็มเผ็ดนะคะทุกคนอยากจะกินรสชาติแบบไหนก็เลือกสั่งกันได้เลยมีขายที่ที่ไหนครับยันรอสัน108ครับผมราคาเท่าไหร่ครับ20บาทนะถ้าใครสนใจอยากจะกินก็สามารถหาซื้อกินได้นะคะสวัสดีเพื่อนๆอยากลองกินเมนูไหนของพวกเราที่เราคิดรังสรรค์มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะลองกินได้นะคะแต่ระวังท้องเสียกันนิดนึงถ้าใครไม่อยากท้องเสียแล้วอร่อยฟินนัวก็อันนี้อร่อยฟินเกินห้ามใจนัวๆฟินๆกันไปเลยจ้ะพี่โมจะพูดอะไรหน่อยพี่เอากล่องสีส้มเอากลับบ้านแยกกันแล้วเดี๋ยวพี่ผมว่าจะมีกล่องนึงมั้ยเราสองคนไม่ได้ยินสำหรับวันนี้มาต่อเอ็มโชว์เจอปืนนะ